ครับผมเดี๋ยวผมจะพามาสอนติดตั้งชุดน้ำของทาง AMD นะครับเพราะว่าผมใช้ AMD อยู่ผมไม่มี Intel ผมก็เลยไม่ได้สอนประกอบนะครับแต่มันก็ประกอบไม่ยากหรอกอ่ะก่อนอื่นเลยครับให้เราวางแผนก่อนนะครับว่าเอ้ยเราจะเอาชุดน้ำของเราเนี่ยเอาไปแปะไว้ส่วนไหนของเคสครับส่วนของผมนะครับผมจะเอาชุดน้ำเนี่ยไปแปะไว้หม้อน้ำเนี่ยครับผมไปแปะไว้ด้านบนของเคสผมก็ต้องหันหม้อน้ำขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้หันหม้อน้ำขึ้นแบบนี้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าเอ้ยเราจะหันพัดลมไปทางไหนเพื่อนๆก็ต้องหันพัดลมขึ้นมาทางนี้ครับเพื่อดูดลมร้อนแล้วก็ปล่อยขึ้นบนหลังคาเคสหรือว่าด้านบนเคสนั่นเองครับผมเลือกหลังคาเฉยเลยนะครับแล้วทีนี้พอเราวางแผนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูพัดลมว่าเอ้ยใบพัดพัดลมเนี่ยมันส่งอากาศทางไหนครับดูไม่ยากครับถ้าใบพัดพัดลมมันคว่ำลงอย่างนี้แสดงว่ามันจะดูดอากาศแล้วมันก็จะปล่อยอากาศออกไปฝั่งนี้งั้นก็แสดงว่าเราหรือว่าถ้าเราไม่ชัวร์เราก็เอานิ้วหมุนดูแล้วก็ดูซิว่าลมมันออกทางไหนลมมันจะออกมาฝั่งนี้ใช่ไหมมันก็สามารถเอาเนี้ยคว่ำลงไปได้เลยนะเพราะว่าพอเราคว่ำปุ๊บพอเราแหงนดูซิมันก็จะพอดีกันเลยนะครับเนี่ยมันก็จะดูดลมร้อนแล้วมันก็ปล่อยลมออกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ทีนี้เราจะใช้น็อตตัวไหนล่ะทีนี้เราก็ดูคู่มือนะครับน็อตมันก็จะบอกอยู่ว่าอันนี้เป็นน็อตนะครับเนี่ยน็อตมันคู่กับพัดลมเห็นไหมนะครับแล้วก็เปิดดูถุงครับว่าไอ้น็อตยาวๆเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเจอแล้วมันอยู่ถุงนี้นะครับแล้วก็น็อตออกมาเลยครับก็มันจะมีแหวนรองอยู่นะครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอันนี้แล้วนะครับแหวนรองเนี่ยมันเอาไว้ยึดเข้ากับไอ้ตัวหม้อน้ำตอนเราเอาหม้อน้ำเนี่ยยึดเข้าเคสนะครับทีนี้เราก็เอาพัดลมเนี่ยวางไปให้มันตรงกับรูน็อตตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีรูน็อตไว้อยู่นะครับแล้วที่สำคัญนะเราต้องตั้งสายดีๆด้วยว่าเราจะเก็บสายไว้ตรงไหนแล้วก็ต้องหันสายไปให้มันถูกที่ถูกทางเลยอย่างสมมติว่าเราลองกลับทางหม้อน้ำดูถ้าเราแงนหม้อน้ำขึ้นอย่างนี้แสดงว่าสายไฟพัดลมเนี่ยเราต้องเอาออกมาฝั่งนี้นะครับออกมาข้างหลังนะเพราะว่าเราจะได้จัดการสายง่ายๆเราจะซ่อนสายไว้หลังเคสนะครับแล้วก็หันมาอย่างนี้เลยนะครับเวลาเราหันปุ๊บสายมันจะได้ลอดเข้าเคสได้นะครับทีนี้เราก็วางพัดลมมันตรงกับรูนะครับแล้วก็เอาน็อตยาวๆเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะครับเห็นมันตรงรูเราก็ใช้มือหมุนนำร่องก่อนก็ได้พอมันเข้าแล้วเราค่อยใช้ไขควงขันนะครับขันก็ขันเบาๆไม่ต้องแบบขันแรงมากครับแต่จริงๆแล้วเราขันแค่2ฝั่งมันก็อยู่แล้วนะอันนี้สไตล์ผมนะถ้าผมทำจริงๆผมขันแค่2อันก็พออีก2อันผมไม่ขันผมขี้เกียจนะครับเพราะมันไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายครับเราขันแค่2อันมันก็อยู่แล้วนะครับนี่นั่นแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาพัดลมอีกอันนึงใส่เข้าไปอีกนะครับสังเกตแม่สายอยู่นี่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นบนมันจะจัดสายยากนะครับขันได้แล้วนะครับขันอีกนะครับขันอีกอีกมันละขันแล้วไอ้บ้านะครับตอนนี้เราก็ขันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แข็งแรงอยู่หมัดแล้วนะครับครับทีนี้เราก็มาใส่ไอ้ตรงเนี้ยนะครับเรามาใส่ตรง water box นะครับมันจะมีอันนี้อยู่นะครับนี่ครับทีนี้เราจะทำอะไรต่อไปเราก็เปิดคู่มือดูได้เลยครับของ AMD ครับมันบอกว่าให้เอาอันเนี้ยครับเอานี้นะครับเอามาใส่กับตัวปั๊มน้ำครับหรือว่า water box นั่นเองครับอันนี้อันดับ1อันนี้2พอเราใส่อันที่2เสร็จปุ๊บเอาอันเนี้ยใส่มันก็กลายเป็นอันที่2พออันที่2ปุ๊บอันที่3มันบอกว่าให้ใส่วงแหวนนะครับเพื่อล็อกไอ้ขาล็อกไว้ไม่ให้มันขยับขยื่นนะครับเนี่ยอันที่4มันก็คือให้ใส่น็อตนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะหาไอ้ที่มันบอกไว้อันเมื่อกี้นะครับว่าเอ๊ะมันอันไหนวะดูแล้วมันน่าจะเป็นอันกลมๆนะครับอันกลมๆอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็วางไว้ก่อนนะครับเราก็หาอีกอันอันนี้น่าจะเป็นของมันนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นของ Intel ครับเพราะว่ามันต่างกันปะวะมันต่างกันอยู่นะครับขามันจะต่างๆกันนะครับอันนี้จะเป็นของ Intel อันนี้เป็นของ AMD นะครับเพราะว่ามันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ดูตามคู่มือเลยนะครับดูตามคู่มืออ่ะดูนี่มันน่าจะชัดกว่านะครับนี่มันจะมีร่องอยู่นะครับแล้วเราเอาขาล็อกอันเนี้ยให้มันใส่เข้าไปในรูนะครับนี่มันเหมือนแบบบิดปึ๊บนิดนึงนะครับผมจะลองใส่ดูนะครับดูหม้อน้ำสิมันจะมีมั้ยช่างมันเถอะมันยากนะครับผมขยับยากแต่ก็ตามนั้นแหละตามคู่มือนะครับเราก็เอาใส่เข้าไปเลยนะครับผมมั่นใจว่ากล้องมันจะโฟกัสหรือเปล่านะครับก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคไม่ยากเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันจะอยู่แล้วนะครับล็อกแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกแล้วทีนี้เราก็
ใส่วงแหวนนี้เข้าไปเลยนะครับใส่วงแหวนนี้เข้าไปแล้วมันก็จะมีช่องว่างของมันอยู่นะครับแล้วก็ใส่แล้วเรากดให้มันดังกรับน่าจะดังกรอบเลยผมว่าใส่ให้มันเข้าล็อกทุกอันนะครับบีเข้าไปมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเออใส่ง่ายดีนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วกับการใส่พวกบล็อกต่างๆครับอ่ะน่าจะเรียบร้อยดีเนาะเราก็เช็คดีๆนะครับว่าเอ้ยขามันล็อกดีหรือยังนะครับอันนี้ยังนะครับแล้วก็ดันเข้าไปอ่ะครับเมื่อกี้ได้ยินไหมมันดังแกลกนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้เหลืออะไรทีนี้มันบอกให้เอาขายึดที่มันยึดกับเมนบอร์ดออกนะครับออกเลยเหลือแต่ฐานอันนี้ไว้นะครับเหลือแต่ฐานไว้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับข้อ4ครับมันบอกให้เอาน็อตยึดเนี่ยออกนะครับออกจากบอร์ดนะครับนี่ครับปกติแล้วถ้าใครแบบเอ้ยซื้อซิงแยกมามันจะยึดตรงนี้ได้เลยแต่ทีนี้มันบอกให้เอาไอ้ตรงเนี้ยครับออกแล้วก็ขันน็อตออกได้เลยนะครับเอาอันนี้ออกขันออกเลยครับทีนี้เราเหลือฝานี้ไว้นะมันจะมีฝายึดของมันอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็เอาฝานี้แหละครับเอายึดติดไว้เลยไม่ต้องเอาไปไหนนะครับเพราะว่าเราจะเอาน็อตมายึดอีกทีนะครับทีนี้ครับพอเราทำเสร็จขั้นตอนที่4แล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5ครับเพื่อนๆเห็นน็อตไหมครับนี่เราก็เอาน็อตออกตามที่มันบอกเลยเราสังเกตรูปร่างหน้าตาน็อตดีๆนะเอสกับ3เนี่ยเรามาดูซิก็3นะครับนี่3นะครับมันจะมีอยู่4ตัวนะครับคูณ4ก็คือ4ตัวแล้วก็ตัว H นะครับ H hot mark นะครับ H hot mark อยู่ไหนตัว S นะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาเลยตามนี้ตามที่มันบอกครับนี่ตัว S แล้วก็เลข3นะครับทีนี้เราได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็จะประกอบเข้าด้วยกันนะครับมันบอกว่าให้เอานี้ครับลงไปก่อนนะครับโดยการคว่ำหัวลงไปนะครับเราก็ดูนะครับอันนี้ครับก็คว่ำหัวแบบนี้ตามที่คู่มือบอกเลยนะครับโอ้ยเหมือนแบบตั้งให้มันเป็นฐานอะไรอย่างนี้นะครับหมุนเข้าไปเราวางไปปุ๊บมันก็หมุนได้เลยนะครับนี่แล้วก็หมุนตอนนี้เราก็ขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นปะมันจะเป็นเสานะครับทีนี้นะครับพอทีนี้เราขันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาปั๊มน้ำมาใส่เลยแล้วทีนี้เราก็เอาอันนี้ขันยึดลงไปนะครับครับแล้วก็มาใส่ CPU กันครับดันกดแล้วครับแล้วก็ดึงมาทางขวานะครับปึ๊บมันก็ขึ้นมาทีนี้เราก็ใส่ CPU เข้าไปครับอันนี้ก็เป็น CPU Ryzen นะครับอาจจะมีซิลิโคนติดอยู่นะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ดูแง่งดีครับมันจะบอกอยู่ว่าเอ้ยขันไปทางไหนแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาซิลิโคนมาหยอดให้มันประมาณเป็นเท่ากับเม็ดถั่วเขียวครับบีบตรงกลางครับบีบใส่ตรงกลางแค่นี้พออาจจะผมจะไม่ได้ใส่ให้ดูเนาะนะครับทีนี้เราก็เอาปั๊มน้ำเนี่ยใส่เข้าไปก็วางตามล็อกของเราเลยนะครับโอ้ได้ครับนี่วางง่ายๆแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาเนี่ยครับขันใส่นะครับโดยขันเป็นแบบเป็นแนวทะแยงมุมนะครับขันเป็นแบบเป็นแนวทะแยงมุมนะครับก็หมุนมานี้ทางนึงครับเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพึ่งแบบหมุนแรงนะครับค่อยๆหมุนเข้าไปแล้วก็ใส่อีกมุมนึงนะครับหมุนเข้าไปนะครับให้มันแบบตึงๆมือก็พอครับประมาณนี้ครับชิปใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้อาจจะใส่ยากหน่อยมันติดสายนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าเราใส่เคสจริงๆสายมันจะไม่ได้แบบพลาดกันอะไรแบบนี้นะครับเราต้องตัดสายกันอีกทีนะครับแต่ถ้าแบบติดตั้งในเคสอาจจะยุ่งยากกว่านี้นะเพราะว่าเคสมันค่อนข้างแคบแต่นี้ผมทำข้างนอกมันน่าจะทำง่ายมันวางง่ายนะครับนี่ประมาณนี้พอทีนี้พอเราขันตึงมือเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาไล่ขันทีละจุดทีละจุดนะครับหรือไม่เราก็หาไขควงมาขันก็ได้แต่ที่จริงว่าใช้นิ้วขันเฉยๆมันก็แน่นนะเพราะมันทำมาแบบให้นิ้วหมุนพอดีเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับกับการติดตั้งนะครับแล้วก็ลองตะแคงดูครับมีให้ตะแคงดูด้วยนะครับก็ฐานทองแดงกับตรงวอเตอร์บ็อกก็แนบกับตัว CPU พอดีเลยนะครับและทีนี้เราก็มาวัดอุณหภูมิกันอีกทีนะว่ามันจะร้อนหรือเปล่าถ้ามันร้อนเราต้องมาเช็คอีกทีว่าเอ้ยมันเราใส่ซิลิโคนพอดีหรือเปล่าหรือว่ายึดมันไม่แน่นหรือว่าเอียงไปทางใดทางหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เราต้องเช็คกันอีกทีนะครับสมมติว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะแล้วทีนี้เราจะมาติดตั้งทีนี้เราจะทำยังไงให้ปั๊มน้ำมันสามารถทำงานได้นะครับอย่างบอร์ดเล็กบอร์ดเล็กมันก็สามารถใช้ปั๊มน้ำได้นะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเสียบไอตรง CPU แฟนเนี่ยมันจะเสียบตรงซิงค์เนาะแต่เนี้ยมันสามารถเสียบเป็นไฟเลี้ยงปั๊มน้ำได้เลยนะครับนี่เสียบได้นะครับก็เสียบได้เลยนะครับจึ๊บนะครับแต่แค่แบบบางทีถ้าแบบป
ปั๊มน้ำมันต้องการแบบพอร์ต USB ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่พอก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับถ้าจะเล่นชุดน้ำขนาดนี้คงไม่มีใครเอาพอร์ตเล็กๆมาใส่ชุดน้ำนะครับถ้าแนะนำผมแนะนำเป็นบอกพวกบอร์ดพวก B350 ขึ้นไปนะครับจะดีกว่านะเพราะว่าตรงนั้นมันรองรับดีกว่าเนาะถ้าจะเล่นชุดน้ำจริงๆผมไม่แนะนำให้ใช้พวกตระกูล A320 เนาะแต่เอ้ยมีตังค์ซื้อชุดน้ำขนาดนี้แล้วก็แนะนำให้อัพบอร์ดเป็น B350 จะดีกว่าพวกระบบไฟพวกการซัพพอร์ตมันจะรองรับได้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่บอร์ดเล็กถามว่ามันใส่ได้มันก็ใส่ได้ครับแต่ไม่แนะนำเนาะส่วนนี้ครับก็เป็นสายไฟเลี้ยงนะครับที่มันจะเป็นไฟ RGB ตรงนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับก็เอาไอ้ตัวคอนโทรลเลอร์ออกมานะครับทีนี้เราก็อันนี้มันจะเป็นหมายเลข1 2 3นะครับแล้วก็เสียบเลยมันจะมีรูของมันอยู่นะครับแล้วก็เสียบมันจะได้แบบเอ้ยเวลาเราเข้าโปรแกรมแล้วเอ้ยหมายเลข1ก็คือปั๊มน้ำนะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพัดลมนะพัดลมก็ไม่ยากครับแล้วก็เอาเสียบเหมือนกันเสียบเหมือนกันเลยนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับจึ๊บนี่ครับเสียบได้แล้วต่อมาก็เป็นพัดลมตัวที่2นะครับแล้วก็ดูแง่งของมันดีๆก็เสียบเข้าไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะต่อมาก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงตัวคอนโทรลเลอร์นะครับมันก็จะเป็นเส้นนี้นะครับเป็นเส้นนี้แล้วก็เอาอันนี้นะครับนี่มันจะมีอันนี้อยู่แล้วก็หันไปดีอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเสียบได้เลยนี่ครับแล้วก็ดูสลักมันดีๆนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับส่วนไอ้ตรงนี้ครับไอ้ตัวไฟเลี้ยงเนี่ยเราไปเสียบที่กับตัว power supply ได้เลยครับเพราะว่าเป็นโมเลกเนาะนี่เสียบปุ๊บถ้าเราเสียบปุ๊บไฟ RGB ติดเลยนะครับไฟ RGB มันจะติดเลยนะครับนะส่วนนี้ครับถ้าเราอยากปรับไฟ RGB ผ่านซอฟต์แวร์นะครับอันนี้มันแค่แบบเป็นไฟเลี้ยงเฉยๆเนาะมันไม่ได้ควบคุมอะไรเราก็ต้องใช้สายนี้ครับทีนี้เราก็เอานี้นะครับเสียบเข้าไปครับมันจะเป็นหัวแบบคล้ายๆแบบที่ชาร์จพวกโทรศัพท์พวก Android อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เสียบนี่เสียบปุ๊บทีนี้เราก็เอาอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับเอาอีกฝั่งนึงไปเสียบที่รูที่มันรองรับพวก USB นะครับก็คือรูนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นมั้ยก็คือรูเสียบ USB ด้านหน้าครับพวกฟอนต์พาเนลอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนๆเคยประกอบคอมก็น่าจะนึกออกกันอยู่ครับแล้วก็เสียบเลยเนี่ยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับกับการติดตั้งชุดน้ำนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แบบเอาใส่คอมพิวเตอร์นะแต่ค่ามันจะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือมันพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟเลี้ยงให้ดูแล้วกันเนาะว่าเอ้ยถ้าเสียบไฟเลี้ยงปุ๊บมันจะติดเลยนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเปิดเครื่องแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับระบบไฟมันทำงานนะมันระบบไฟมันทำงานระบบไฟพวกคอนโดมต่างๆมันทำงานนะครับเพราะว่าผมต่อไฟเลี้ยงเข้าคอนโทรลเลอร์นะครับนะแต่ปั๊มน้ำมันยังไม่ทำงานนะครับปั๊มน้ำมันไม่ทำงานนะเพราะว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันไม่ได้มีไฟ24พินที่มันเข้าไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันวิ่งผ่านตรงนี้นะครับไฟวิ่งผ่านเส้นนี้นะครับผมถอดออกมันก็ดับนะครับนี่ครับนี่ครับเสียบไปเหมือนเดิมมันก็ติดนะครับปั๊มน้ำมันไม่ทำงานแค่ไฟมันวิ่งผ่านเฉยๆไฟวิ่งเข้าพัดลมแล้วก็ไฟวิ่งเลี้ยงพวกไฟ RGB ต่างๆแต่ปั๊มน้ำมันไม่ทำงานแล้วก็ตอนนี้ไม่สามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้เพราะว่าเมนบอร์ดมันยังไม่มีไฟเลี้ยงครับมันไม่สามารถสั่งการอะไรได้เลยแค่ไฟมันวิ่งผ่านเฉยๆมันยังไม่มีมันสมองอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะติดตั้งเข้าคอมแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วก็จะปรับให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าเอ้ยมันปรับอะไรยังไงได้บ้างนะครับผม